คือตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นห่วงน้องเนื่องจากว่ามีการแจ้งคนหายที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วปรากฏว่าข้อมูลของน้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าติดต่อไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือน้องไปกับแฟนคนหนึ่งชื่อว่าโคอี้ถูกไหมฮะแล้วรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันคือสวิตเนี่ยหลายคนจะมองว่าเอาก็ต้องปลอดภัยสิถูกไหมแล้วทำไมอยู่ๆน้องถึงสาบสูญไปเลยคุณผู้ชมครับการเดินทางของน้องเนี่ยล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณฝนซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนุ่นในขึ้นข้อมูลหน่อยสิฮะโดยประเด็นก็คือว่าเขารู้จักกับโคอี้เนี่ยเห็นบอกผ่านแอปพลิเคชันแล้วเอาจริงคบโอ้โหคือคบกันอาทิตย์เดียวเองเหรอใช่ตัดภาพไปที่พี่สาวหน่อยฮะโดยวันนี้เราเองได้มีโอกาสไปคุยกับพี่สาวของนุ่นโดยพี่สาวของเราพี่สาวของนุ่นนี่ฮะให้ข้อมูลกับทาง